ถั่วพูมะเขือตะไคร้กวางตุ้งกระเจี๊ยบผักบุ้งมะละกอผักชีต้นหอมถั่วฝักยาวแครอทฟักทองมะนาวเฮ้ยโ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 ยเฮ้ยสวัสดีค่ะวันนี้พี่ราบภาพข่าวพาทุกท่านมาเติมความสดชื่นกันที่โครงการทหารพันดีกองพลทหารราบที่9ค่ะ yeah. และในวันนี้ต้องไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีพิธีกรรับเชิญคู่หูแสนฮาอีก2ท่านค่ะ wow. ที่จะมามอบความสนุกสนานพร้อมทั้งกับมอบความรู้ให้กับทุกท่านไปกันเลยค่ะสวัสดีครับนัทครับ Yahoo. สวัสดีครับปืนครับน้องนัดน้องปืนพร้อมนะคะไปกันเลยค่ะโครงการทหารพันดีเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงต่อยอดความพอเพียงเพื่อให้กำลังพลของกองทัพมีความรู้ความสามารถในการปลูกผักปลอดภัยรวมทั้งเป็นพืชผักที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในการที่จะนำมาบริโภคและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของกำลังพลแต่ถ้าเหลือจากการนำไปบริโภคแล้วก็นำไปจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกทางค่ะผลผลิตที่พี่เก็บมาเนี่ยครับพี่เอาไปทำอะไรบ้างชุดเนี้ยจะไปที่บ่ายช่วงเย็นจะไปขายที่ตลาดค่ายตลาดค่ายเราเนี่ยโอ้ตลาดค่ายสุรศรีเนี่ยเนาะช่วงที่เราเนี่ยครับจะไปดูได้ก็จะมีประชาชนรอบค่ายบ้างกำลังพลในค่ายเรานี่แหละลูกหลานด้วยก็ไปจะไปซื้อที่เขารู้จะไปซื้อมากินของเรานี่เราทำไปจำหน่ายให้กับประชาชนเนี่ยในราคา10บาทครับเป็นราคาที่จับต้องได้แบบเราเป็นผักปลอดภัยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงครับและส่วนหนึ่งก็จะไปใช้ในภารกิจของหน่วยครับแจกกำลังพลบ้างนะครับแล้วก็ไปออกเวลาหน่วยมีภารกิจไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยผู้ยากไร้ก็เอาไปมวลชนในพื้นที่เนี่ยก็จะนำผักไปมอบให้กับประชาชนด้วยเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ได้ยินเสียงนี้นะครับมาซื้อผักนะครับผักถูกๆได้เลยนะครับผมมีทั้งแตงกวานะครับกะหล่ำปีนะครับหัวปีกล้วยนะครับมีกระเจี๊ยบผักบุ้งลดให้เลยเอาลงนะครับโอเคครับขอบคุณครับไม่ได้เมียเป็นผู้หญิงนะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะที่สามารถสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับชุมชนและสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและกำลังพลอีกช่องทางนึงค่ะคุณผู้ชมคะตามความเชื่อของคนไทยนั้นหากต้องการทราบว่าในแต่ละปีจะมีความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลทางการเกษตรมากน้อยเพียงใดเราก็จะดูได้จากคำทำนายในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งเป็นพิธีที่มีความมุ่งหมายเพื่อบำรุงขวัญและเตือนเกษตรกรให้ปลูกพืชผลโดยเฉพาะการทำนาเพราะข้าวเป็นธัญญาหารหลักสำคัญยิ่งในการดำรงชีวิตพระมหากษัตริย์หรือประมุขของประเทศจึงเป็นผู้นำลงมือไถนาและหว่านพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นตัวอย่างเพื่อเตือนราษฎรว่าถึงเวลาทำการเพาะปลูกแล้วค่ะพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประกอบไปด้วยพิธีทางสงฆ์หรือพิธีพืชมงคลและพิธีทางพราหมณ์หรือพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งในพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจะมีการพยากรณ์ถึงความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศจากการหยิบผ้านุ่งแต่งกายของพญาแรกนาและพระโคกินเลี้ยงค่ะและในตอนนี้ค่ะที่ท้องสนามหลวงก็มีการเตรียมงานเพื่อจะประกอบพระราชพิธีวันพืชมงคลที่จะเกิดขึ้นในวันที่17พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งยังถือว่าเป็นวันเกษตรกรไทยอีกด้วยค่ะประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีก็มีโอกาสที่จะได้เก็บเมล็ดข้าวที่ใช้ในพระราชพิธีเพื่อนำไปผสมกับพันธุ์ข้าวที่จะเพาะปลูกหรือนำไปเก็บไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะนอกจากนี้ตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการก็จะมีการประดับประดาธงชาติเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับวันพืชมงคลหรือวันเกษตรกรไทยอีกด้วยค่ะวันนี้พี่ราบภาพข่าวก็ขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ